ุดท้ายเรื่องของกีฬาไทยในช่วงของไทยทูเดย์ก็มีข่าวสารทั้งผลการแข่งขันรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆครับติดตามได้ในช่วงของไทยทูเดย์ครับไทยทูเดย์วันนี้เริ่มที่ผลการแข่งขันกอล์ฟกันก่อนเลยนะครับผลปรากฏว่าเอริยาจุธานุการนักกอล์ฟสาวความหวังของไทยก็ขึ้นนำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟโคแซงชั่นระหว่าง LPGA ทัวร์และ Lady European ทัวร์รวมไปถึง LPGA ทัวร์ด้วยนะครับโคแซงชั่นกัน3รายการเลยนะครับรายการนี้ ISPS Honda Women's Australian Open นะครับเงินรางวัลรวมอยู่ที่ประมาณ39ล้านบาทนะครับการแข่งขันในวันที่2เอริยาออกรอบ2ทำเพิ่มอีก2อันเดอร์นะครับจบวันมีสกอร์รวมทั้งสิ้น6อันเดอร์พาขึ้นจากอันดับที่2มาเป็นผู้นำร่วมกับลีเดโคนะครับมือหนึ่งของโลกจากนิวซีแลนด์และจังฮานาคู่แข่งจากเกาหลีใต้ครับโดยทั้ง3สาวมีสกอร์นำหน้าอันดับที่4อย่างชาลีฮูจากอังกฤษอยู่2สโตรกนะครับในขณะที่แชมป์เก่าทางแครีเว็บนักกอล์ฟสาวเจ้าถิ่นจบวันอยู่อันดับที่59ร่วมด้วยสกอร์รวม5โอเวอร์พาร์นะครับชมกันได้นะครับรอบที่3ของรายการนี้พรุ่งนี้ Fox Sports 2ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปครับไปที่ข่าวในวงการแบดมินตันมากครับวันนี้คุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาเยี่ยมนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางการทำงานของสมาคมณสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณกอบการก็มาให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันพร้อมกับพูดคุยถึงแนวทางต่างๆด้วยโดยที่มีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสมาคมให้การต้อนรับครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าปัจจุบันกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงและสามารถสร้างผลงานได้มากมายในเวทีระดับโลกถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักกีฬาและก็ผู้ฝึกสอนเพราะจะทำให้ทางกระทรวงทราบถึงปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายอย่างแท้จริงครับพร้อมกับเปิดเผยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็คือการประสานงานให้ทางสมาคมกีฬาเขียนโรดแมปการทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงให้เข้ากับโรดแมปของทางกระทรวงด้วยเพื่อจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาไทยไปประสบความสำเร็จในระดับโลกมากยิ่งขึ้นส่วนทางคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกล่าวเสริมว่าคณะทำงานของสมาคมพร้อมตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ยินดีที่จะทำตามในส่วนของข้อเสนอแนะและแนวทางที่ได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีเพื่อเป็นการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ไปไกลถึงระดับโลกได้อย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่เรื่องของเครื่องดื่มซันโวนะครับก็ดึงติ๊กเจษฎาพรประกบกับบัวขาวนะครับเป็นพรีเซนเตอร์คู่แรกในวงการเครื่องดื่มเกลือแร่พร้อมกับขยายฐานผู้บริโภคจากวงการกีฬาสู่วงการบันเทิงครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับณค่ายมวย RSM Academy ครับสุขุมวิท23ตึกจัสมินนะครับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวหวังเพิ่มยอดขายตั้งเป้าเป็นอันดับที่2ในตลาดเกลือแร่นะครับโดยที่คุณณัฐวิทย์กันทะสากุลนะครับผู้จัดการส่วนการตลาดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นก็เปิดเผยนะครับว่าในปี2558บริษัทจะผลักดันยอดขายเครื่องดื่มซันโวเชิงรุกมากขึ้นครับก็ได้มีการเตรียมงบประมาณการตลาดไว้ที่200ล้านบาทเพื่อเป็นอันดับที่2ในตลาดเกลือแร่ครับโดยกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้นอกเหนือจากดึงติ๊กเจษฎาพรผลดีเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็ยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยแล้วก็จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์กิจกรรมการตลาดบนโลกออนไลน์เพื่อรับกับยุคดิจิตอลด้วยนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของบัวขาวครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ทุกๆคนได้เห็นนะครับว่าเราก็แต่ก็ดีใจครับที่ได้มีนะครับซุปตาร์เราอีกคนหนึ่งครับที่ได้มาเล่นร่วมกันนะสำหรับผมก็รู้สึกว่าก็ถือว่าคงได้เปรียบเทียบปะทะกันนิดนึงนะครับครับก็คงต้องศึกษานะครับว่าเราจะเตรียมตัวกันแนวไหนแล้วก็การจะชกในรูปแบบไหนนะครับก็และการป้องกันแชมป์นั้นรู้สึกว่านักชกรายนี้ก็คงจะไม่เบาพอสมควรนะครับครับการไปชมก็คือเราก็ได้เป็นแชมป์นะครับแชมป์โลก WMC นะครับก็เราก็ได้เป็นเจ้าของตำแหน่งแต่ว่าก็ถูกทับทามนะครับถูกทับทามว่าอยากจะชิงแชมป์กับเรานะครับเราก็คงเจ้าของแชมป์ก็คงได้ไปป้องกันที่นั่นครับผมครับก็ยังไงก็ฝากแฟนมวยนะครับช่วยติดตามผลงานในส่วนตัวของผมแล้วก็ฝาก
ติดตามฝ่ายโฆษณาซันโวนะครับว่าจะมีเรื่องราวกุ๊กกิ๊กหรือว่ามีเรื่องราวต่อสู้ออกแนวทางไหนนะครับยังไงก็เพราะว่าเราจะมีพรีเซนเตอร์2คนนะครับอาจจะชิงดีในเรื่องดีในตัวของตัวแต่ละคนนะครับยังไงก็คงได้ติดตามให้ติดตามมันต่อไปครับผมส่วนช่วงนี้เราไปเฉลยคำถามของเราจากช่วงของฟุตบอลไทยที่เราแจกบัตรเข้าชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็คำถามก็คือ BC เทโรพบกับทีมอะไรนะครับก็คือไปโทสุนั่นเองของญี่ปุ่นนะครับนี่คือ3ท่านผู้ที่ได้รับบัตรรับไปท่านละ2ใบนะครับมีคุณธีรชัดคุณวุฒิชัยและคุณประวุฒิตามนี้นะครับเจอกับทากันโทสุนะครับในสุดสัปดาห์นี้ของโปรแกรมทีมบีซีเทโรเซอร์นะซึ่งโปรแกรมไทยลีกพวกเขาเตะเลือกล่วงหน้าไปแล้วเมื่อวันพุธผลงานล่าสุดอาจจะไม่ดีแต่ว่าอาจจะผลงานดีในเกมนี้ก็ได้นะครับสำหรับบีซีครับไปต่อกันที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจนะครับใน True Sport Today ครับเริ่มที่เรื่องของสตุ๊กเกอร์กันก่อนนะครับเวลส์โอเพ่นรอบ8คนสุดท้ายนะครับในขณะนี้ก็แข่งขันกันอยู่และอีกหนึ่งช่วงเวลาคือตี2โดยประมาณนะครับTrue Sport 7และ True Sport HD จะถ่ายทอดสดครับส่วนเทนนิส WTA Tour Dubai Duty Free Tennis Championship รอบรองชนะเลิศ 3 ทุ่มตรงทาง True Sport HD 3เทนนิส ATP Tour Rio Open ในรอบ8คนสุดท้ายครับเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปทาง True Tennis HD ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับคืนนี้มีเกมระหว่างเกตาเฟ่กับเอสปันยอลตี 2:45 นาทีทาง True Sport HD 2เราช่วยเซเรียอาทีมจากฝูงลงสนามนะครับยูเว่พบแอตแลนต้าตี 2:45 นาทีเช่นเดียวกันครับTrue Sport 1และ True Sport HD 3ส่วนบาสเกตบอล NBA Atlanta พบกับทางโตรอนโตนะครับ 7:30 ช่วงเช้า NBA TV ถ่ายทอดสดครับนอกจากนี้เกมระหว่างดัลลัสกับฮูสตัน 8:30 ก็ติดตามชมได้ทาง True Sport 3และ True Sport HD ส่วนเรื่องของกอล์ฟครับ PGA Tour Northern Trust Open ในวันที่2ตี5เป็นต้นไปช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้นะครับ True Sport 5และ True Sport HD ถ่ายทอดสดLPGA Tour ISPS Honda Women's Australian Open นะครับรอบที่3 10:00 ช้าทาง Fox Sports ติดตามอัปเดตข้อมูลเรื่องของทั้งกีฬาและโปรแกรมถ่ายทอดสดจาก True Vision ได้อีกครั้งผ่านทาง Facebook ของรายการแล้วครับ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today เข้าไปกดไลค์ติดตามได้เลยวันนี้เราปิดท้ายกันของทั่วยุโรปเหมือนเดิมครับวันนี้ไปให้ชมไฮไลท์ประตูสวยที่เกิดขึ้นจากฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้ครับในจังหวะพรุ่งนี้ก็ติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างๆได้ในช่วงเที่ยงนะครับทาง True Sport 2เช่นเดิมครับกับรายการ Sport Today Weekend นะครับวันนี้ช่วงนี้เราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ